ข้อที่12ข้อที่12ก็ยังถามเรื่องของเสียงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพูดถึง intonation intonation แปลว่าทำนองเสียงทำนองเสียงนะฮะทำนองเสียงในภาษาอังกฤษอันไหนที่มีความ different แปลว่าอะไรนะแตกต่างเพราะนั้นคำถามอันไหนเขาบอกว่า,า question อันไหนเนี่ยมี different intonation มีเสียงต่างออกไปเะั้น พูดถึงคำถามในภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือคำถามที่ขึ้นด้วยคำตั้งคำถามคำตั้งคำถามก็คือ what where when why how who พวกนี้นะคะเป็นคำตั้งคำถามพวกนี้ทำไมเสียงจะไม่สูงท้ายนั้นเสียงจะไม่สูงเวลาท้ายประโยค แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยถ้าขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะเสียงสูงท้ายเพราะฉะนั้นเสียงจะสูงท้ายประโยคอุ๊ยรู้อย่างนี้ง่ายเลยถูกไหมตัดเลยข้อหนึ่ง how far how far เป็นคำตั้งคำถามเสียงจะไม่สูงท้าย how much How much มีคำตั้งคำถามเป็น how เสียงไม่สูงท้ายข้อ3 half day half day half เป็นกริยาช่วยเสียงต้องสูงท้ายข้อ4 how many how many เป็นคำตั้งคำถามเสียงจะไม่สูงข้างท้ายเพราะฉะนั้นข้อที่มีทำนองตากออกไปก็คือข้อ3นั่นเอง half day just left ฮ e ร์ดดิชัทเลฟ f ์ฮารดิชัทเลฟ f ์เพราะนั้นเสียงจะสูงข้างท้ายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นข้อ3ต่างค่ะ